ไกรชัยเดชมาในฐานะส่วนตัวนะครับในฐานะประชาชนไม่ได้มาในฐานะทนายความแต่บังเอิญประกอบอาชีพทนายความแล้วก็ไม่ได้มาในฐานะเป็นผู้รับหน้ารับมอบอำนาจของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหรือแม้แต่พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในการยื่นเนี่ยเราก็เลยต้องมายื่นหน่วยงานคือปปช.ให้มีการไต่สวนและชี้มูลความผิดถ้าหากว่าปปช.ไต่สวนชี้มูลความผิดแล้วก็จะเสนอไปที่ศาลศาลฎีกานะครับตามถ้าหากศาลฎีกาเห็นว่ามีมูลความผิดจริงก็จะใช้มาตรา235วรรค3ที่บัญญัติไว้ก็คือว่า1สั่งให้พักหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการไต่สวนถ้าผิดจริงนะนะพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่2ก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเสียก่อนไม่ได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคือไปเลือกตั้งไม่ได้ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับเนี่ยครับวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยถ้าหากว่าปปช.เนี่ยเขาชี้มูลแล้วไต่สวนแล้วเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยเข้าข่ายความผิดหรือน่าจะมีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่